แล้วก็พระองค์ทรงประทานบวชให้โดยเอหิภิกขุอุปถัมภ์อุปสัมปทาเพียงแต่ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์นะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพรหมจรรย์อันเรากล่าวดีแล้วพระองค์ตรัสพุทธพจน์บทบาลีแค่นี้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเพศที่มีศีรษะมีผมมีหนวดเขาเกลี้ยงเก่าเหมือนภิกษุผู้มีอายุพรรษา60นี่อนุภาพของบุญญฤทธิ์นะโยมนะคนที่เคยถวายผ้าไตรจีวรถ้าเป็นโยมผู้ชายถ้าได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชเป็นภิกษุเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาอย่างชดินสามพี่น้องจากนั้นพระองค์ก็เสด็จจากเมืองอุลุเวลากัสปะไปสู่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิพิสารแตกตื่นกันโอ้ยพระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ 1,043 พระองค์เดินทางมาที่ลัทธิวันสวนตาลหนุ่มตรงนั้นเขาเรียกว่าป่าตาลหรือเรียกอีกหนึ่งว่าป่าสีตะวันคำว่าป่าสีตะวันเนี่ยญาติโยมสีตะแปลว่าเย็นวนะแปลว่าป่าคือป่าที่มันมีป่าใหญ่พระอาทิตย์ไม่สามารถสอดแสงส่องลงมาถึงพื้นดินได้เขาเรียกว่าสีตะวันเป็นคำไทยแล้วดงเย็นนะโยมถ้าทางโคราชเขาเรียกว่าดงพญาเย็นแต่โคราชก็จะหาดงพญาเย็นไม่ได้เพราะมีแต่พวกไร่มันสำปะหลังพวกปลูกพืชพันธุ์ยาหารเนาะอะละมันก็ว่าไปตามกาลเวลาของมันเนาะว่าตามกาลเวลาของมันนี่เกี่ยวกับเรื่องของสับแสงภาษาบาลีพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวว่าปุโรหิตคือที่ปรึกษาของตนก็มาด้วยเอ๊ชดินสามพี่น้องกับพระพุทธเจ้าว่าใครหนอจะเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะปุโรหิตก็เป็นที่ปรึกษาของตนก่อนที่จะหนีไปบวชนะก่อนที่จะหนีไปบวชคำว่าชดินก่อนที่จะหนีไปบวชก็ชดินสามพี่น้องก็เป็นปุโรหิตแต่บัดนี้มากับพระพุทธเจ้าละสิเอ้ผู้ใดใครหนอเป็นครูใครหนอเป็นศาสดานึกในใจเท่านั้นเองพอนึกในใจนั้นเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็มองไปหาอุลุเวลากัสสปะอุลุเวลากัสสปะเธอจงแก้ความสงสัยของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิพิสารนึกในใจนะยังไม่ได้ถามเลยว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์นี่คำว่าปาฏิหาริย์แปลว่าเหลือเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างอุลุเวลากัสสปะก็กราบพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยเบญจางคประดิษฐ์ก็เห็นชัดเลยว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในท่ามกลางพุทธบริษัทและอุลุเวลากัสสปะซึ่งเป็นประธานที่ตอนอยู่คารวาสก็เป็นปุโรหิตที่ปรึกษาของพระเจ้าพิมพิสารออกบวชเลยมากราบพระสมณะโคดมพระเจ้าพิมพิสารยอมแล้วโอ้พระพุทธสมณะโคดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็อุลุเวลากัสสปะกราบ3ครั้งแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเท่ากับต้นตาลแล้วก็ลงมาสู่พื้นดินแล้วก็กล่าวปฏิญาณว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญหม่อมฉันอุลุเวลากัสสปะเป็นพุทธสาวกพระสมณะโคดมเป็นศาสดาพระเจ้าค่ะแล้วก็กราบพระองค์เสร็จครั้งที่หนึ่งแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศอีกชั่ว6ต้นตาลแล้วก็มันนี่ปาฏิหาริย์คำว่าปาฏิหาริย์แปลว่าเหลือเชื่อแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าและปฏิญาณว่าหม่อมฉันเป็นสาวกพระบรมศาสดาเป็นศาสดาพระเจ้าค่ะเสร็จก็เหาะไปครั้งที่3ถึง7ชั่วลำตาลแล้วก็เหาะโอ้โหปาฏิหาริย์เนี่ยมันปราบพวกทิฏฐิมานะเนี่ยพวกชาวเมืองที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์ที่เมืองราชคฤห์เนี่ยยอมสิโลราบแล้วบัดนี้พระสมณะโคดมเป็นสมณะแล้วชดินสามพี่น้องเป็นสาวกพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลานะธรรมะอันเป็นเครื่องขัดเกลาเรียกว่าอนุปุพพิกถา
ธรรมะเป็นเครื่องฟอกจิตหรือธรรมะเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับคือพรรณนาเรื่องทานการให้การแบ่งปันเกณฑ์การผูกมิตรไมตรีการรักษาศีลการรู้จักเคารพให้เกลียดซึ่งกันและกันนี่เป็นนำขึ้นต้นผลของทานผลของศีลเรียกว่าศีลกถาให้ทานรักษาศีลข้อที่3ก็คือวิบากผลต้องไปบันเทิงบนสวรรค์เรียกว่าสักขะกถาพรรณนาถึงอานิสงส์ผลของสวรรค์ที่บุคคลได้เสวยบากผลแห่งความดีทำความดีแล้วไปบันเทิงบนสวรรค์ไปบันเทิงบนสวรรค์เรียกว่าสักขกถาคนไปเกิดบนสวรรค์จำเจอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสพระองค์ก็ทรงแสดงว่ามันไม่ใช่สาระแก่นสารแล้วพระองค์ทรงแสดงโทษของกามเรียกว่ากามาทีนวกถาโทษของกามมันไม่มีสาระแก่นสารเหมือนสุนัขแทะสุนัขแทะกระดูกเหมือนกืนน้ำลายตัวเองหาความสุขไม่ได้ความสุขเล็กน้อยความทุกข์มากแสดงโทษของกามเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงโทษสงกามจิตใจของกษัตริย์เนี่ยหมกมุ่นเอื้อมละอาแล้วพระองค์ทรงแสดงอุบายออกจากกามเรียกว่าเนกขัมมานิสังสกถาเป็นลำดับที่3พระเจ้าพิพิสารพาบริวารไปฟังธรรมกันวันนั้น 120,000 11,000 ฟังธรรมและได้ธรรมะจักษุคือดวงตาเห็นธรรมอีก 10,000 แสดงตนประกาศตนถือสรณคมปรากฏกาศชื่อและโคดแล้วกลับไปอยู่ในนั้นมีราชคหาเศรษฐีอยู่ด้วยเป็นพระโสดาบันหมดเลยโอ้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าพระองค์ยังมีที่พักเป็นส่วนของพระองค์หรือยังพระพุทธเจ้าว่ายังไม่มีที่พักเป็นสัดส่วนแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่สวนไม้ไผ่อันเป็นที่พักผ่อนสำราญอิริยาบถเวลากิจว่างคนไทยเรียกว่าบ้านพักตากอากาศของพระราชาถวายพระราชอุทยานเวรุวันถวายแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขต้นกำเนิดเกิดขึ้นของการกวดน้ำเกิดจากตรงนี้โยมที่พระเจ้าพิพิสารถวายวัดเวรุวันแล้วไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตญาติพี่น้องที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเมื่อมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลหลายกับหลายกัน92กับตั้งแต่พระพุทธเจ้านามว่าพุทธะกินของสงโดยไม่รับอนุญาตนี่ระวังให้ดีนะโยมนะกรรมการวัดญาติโยมที่เอาของวัดไปใช้ไปกินเอาช้อนเอาจานเอาผลหมากลากไม้เอาโต๊ะเอาเก้าอี้เอาน้ำเอาไฟวัดไปใช้แล้วไม่ผาติกรรมไม่ชำระหนี้สงระวังให้ดีไปเกิดเป็นเปรตกันในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดเวรุวันแก่เหล่าสงฆ์ลืมกวดน้ำโยมกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารบรรทมแต่หัวค่ำไปตื่นในเวลาเที่ยงคืนเปิดสีหะบัญชรคือหน้าต่างดูเห็นพวกเปรตเหล่านั้นมาแสดงแปลงกายให้ปรากฏเปรตบางตัวมีหัวแต่ไม่มีตัวเปรตบางตัวมีตัวแต่ไม่มีหัวเปรตบางตัวไม่มีหัวไม่มีตัวมีแต่เสียงร้องน่าสะพึงกลัวพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นก็ไม่สามารถที่จะโต้ตอบเพราะมันไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์มีฤทธิ์ตอนเช้าก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าโอ้เมื่อคืนแปลกพระเจ้าค่ะหม่อมฉันได้เห็นเหตุอันแปลกประหลาดเห็นสิ่งอันน่าสะพึงกลัวสัตว์บางเหล่ามีตัวไม่มีหัวสัตว์บางเหล่ามีหัวแต่ไม่มีตัวสัตว์บางเหล่ามีแต่เสียงหน้าหวาดสะพึงกลัวจะมีอะไรอันตรายเกิดขึ้นแก่การบริหารประเทศชาติบ้านเมืองหรือชีวิตของหม่อมฉันประการใดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบพิตรสิ่งที่มหาบพิตรได้เห็นไม่ใช่อื่นไกลหรอกญาติวงของมหาบพิตรนะเมื่อวานมหาบพิตรได้อุทิศถวายเวรุวันแก่เหล่าสงฆ์
แล้วไม่ได้อุทิศส่วนบุญแบ่งบุญกวดน้ำไปให้แก่ญาติที่เป็นเปรตของพระองค์เขามาขอส่วนบุญโอ้อย่างนั้นหรือนะวันที่สองพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศแล้วพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายพระตาหารแล้วแก่เหล่าสงฆ์แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็กรวดน้ำว่าอิทังเมยาตีนังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยแปลคำไทยว่าขอส่วนบุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเปรต 84,000 ได้อนุโมทนาสาธุการตายจากเปรตไปเกิดเป็นเทวดานี่โยมพอตายจากเปรตไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่มีรูปร่างสดสวยงดงามเพราะปัตตานุโมทนาใหม่บุญแต่เทวดาเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นเครื่องปดปิดกายเป็นเทวดาเปลือยกายกลางคืนมาแสดงแปลงกายให้พระเจ้าพิมพิสารได้ปรากฏเห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนบรรทมแต่หัวค่ำไปตื่นเวลามัชฌิมยามเปิดสีหาบัญชรไปเห็นเหล่าเทพเทวาร่างกายสดสวยงดงามตระการตาโอ้แปลกจริงๆตอนเช้าไปสู่วัดเวลุวันเลยไปถามพระพุทธเจ้ามาอีกแล้วพระเจ้าค่ะว่าไงเมื่อคืนหม่อมเห็นได้เห็นเหตุอันแปลกอะไรหรือมหาบพิตรเราเทพเทวาร่างกายสดสวยงดงามแต่เราเทพเทวาเราไม่มีผ้าผ่อนเท่าสบายอาภรณ์เป็นเครื่องปกปิดการเลยพระเจ้าค่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกมหาบพิตรไม่ใช่อื่นไกลหรอกเมื่อวานมหาบพิตรได้อุทิศถวายข้าวน้ำแก่เหล่าสงฆ์แต่มหาบพิตรไม่ได้อุทิศส่วนที่เป็นผ้าญาติเหล่านั้นไม่ได้อนุโมทนาส่วนที่เป็นผ้าเขาไม่ได้รับเขาจึงมาแสดงแปลงกายให้ปรากฏมาขอส่วนผ้าวันที่สี่พระเจ้าพิมพิสารก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศเสร็จแล้วก็ได้ถวายผ้าแก่เหล่าสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขญาติที่ไปเกิดเป็นเปรต 84,000 ได้อนุโมทนาส่วนที่เป็นผ้าอันเป็นทิพย์จึงเกิดขึ้นแก่เหล่าเทพเทวานี่แหละญาติโยมจึงเป็นธรรมเนียมประเพณีนิยมว่าการทำบุญอุทิศให้ญาติเวลาเราจะกวดน้ำเราพระสงฆ์ว่าเอาญาติโยมต่อไปพระสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าบังสกุลคือพิจารณาบังสกุลก่อนที่จะกวดน้ำจึงเป็นธรรมเนียมมาถึงปัจจุบันทุกวันเอาที่นี่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยเรื่องของการกวดน้ำทั้งหมดก็เกิดขึ้นที่วัดพระเวรุวันเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์ส่วนอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มาค้าขายกับเมืองราชคฤห์ค้าขายจึงมีความผูกพันสัมพันธ์น้ำไมตรีแต่งการแต่งงานผูกพันกับราชคฤหเศรษฐีราชคฤหเศรษฐีไปสัมพันธ์ไมตรีกับเมืองสาวัตถีก็ได้เป็นเครือญาติกันพูดง่ายๆวันที่ราชคฤหเศรษฐีทำบุญเนี่ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาถึงปกติเนี่ยโอ้โหสหายมาใช่ไหมเพื่อนกันมาถึงต้องรับกุลีกุจอมาวันนี้เพื่อนรักเราเอ๊ไปอะไรวุ่นวายอยู่กับเรื่องอาหารการกินต้มข้าวต้มน้ำมากมายทำอะไรกันเพื่อนเดี๋ยวอย่าเอ็ดไปเพื่อนวันพรุ่งนี้เรานิมนต์พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขมาเสวยพระกยาหารในบ้านของเราพอได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นเองปีติห้ามีกำลังอยากพบอยากเห็นและพระพุทธเจ้าจะมาเมื่อไหร่เพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์จะมาฉันเนี่ย500แม้อยากพบเหลือเกินท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้พบให้ไปพักผ่อนนอนหลับไปพักหัวค่ำไปตื่นเวลาเที่ยงคืนอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปตื่นเวลาเที่ยงคืนราชกหาเศรษฐีกับบริวารกำลังทำอาหารกุลีโกจออยู่เที่ยงคืนยังไม่หลับไม่นอน
ตื่นขึ้นมาว่าสหายพระพุทธเจ้ามาเรียงยางเพื่อนสหายยังไม่มาเพื่อนอย่าเดือดร้อนใจพอความแก่ก็นอนครั้งที่สองไปตื่นตอนปัจฉิมยามใกล้สว่างตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าสีตะวันดงเย็นป่าสีตะวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเลยไปเพื่อฟังธรรมไปหาพระพุทธเจ้าเดินไปทั้งที่ไม่รู้จักนะพระพุทธเจ้าทรงจงกรมอยู่ในปัจฉิมยามเห็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินไปพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนสุทัตตะเธอจงมานี่พอได้ยินคำว่าสุทัตตะเธอจงมานี่ได้ยินใครหนอมาเรียกเราว่าสุทัตตะสุทัตตะในเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อของเราเลยมองเผ็นไปสมณะผู้มีศีรษะอันโปร่งแล้วห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเวลาปัจฉิมแห่งยามแห่งราตรีพอขลุบขมัวเธอจงเข้ามาเราจะแสดงธรรมไปเห็นอ๋อนี้คือพระพุทธเจ้าไปนั่งฟังธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเรียกว่าอนุบุพิกถาธรรมเป็นเครื่องฟอกจิตนะแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจธรรม4ประการจบอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เป็นพระโสดาบันโยมพอเป็นพระโสดาบันและคุกเข่าปนมฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดประชาชนชาวเมืองสาวัตถีบ้างเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรับดุสดุสรีภาพเนี่ยแหละญาติโยมเศรษฐีคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านชื่อว่าสุทัตตะทำไมท่านจึงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันเมื่อเป็นเศรษฐีท่านจึงบริจาคทานมากมายกลับไปแล้วไปซื้อที่ของเจ้าเชษฐ์18โกฏิโยม180ล้านแล้วก็สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าอีก18โกฏิอีก180ล้านเป็นเท่าไหร่400เท่าไหร่โอ้โหโยมไม่มีเศรษฐีคนใดที่จะทำมากมายบุญมากมายเหมือนกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ทำการฉลองอีก18โกฏิ180ล้าน3ครั้งเป็นเท่าไหร่เอานับออกก็เกือบ700ล้านก็แล้วกันนะโยมนะโอ้โหนิมนต์พระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปวันละ1โยชน์ก็16กิโล3เดือนนะ3เดือนไปถึงเมืองสาวัตถีไปอยู่จำพรรษาที่เมืองสาวัตถีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโปรดอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนสร้างวัดเรียกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดปลื้มใจไปวัดเช้าไปเย็นไปดูอาหารพระเพราะว่าวัดเชตวันเนี่ยพระเป็นพันอาหารการขบฉันบางทีพอบ้างไม่พอบ้างเนี่ยต้องไปดูแลอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทำบุญกับเหล่าพระสงฆ์วันหนึ่งก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าการบูชาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำแล้วการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์หม่อมฉันก็ได้อุปถัมภ์บำรุงแล้วแต่หม่อมฉันอยากจะบำรุงบูชาธรรมเนี่ยจะทำยังไงพระพุทธเจ้าค่ะอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าท่านเศรษฐีภิกษุรูปใดเป็นผู้ทรงธรรมพึงทำบุญกับภิกษุรูปนั้นเถิดและภิกษุรูปไหนเป็นผู้ทรงธรรมล่ะพระเจ้าค่ะนะพระพุทธเจ้าอานนท์ยังไงนะพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ทรงธรรมนี่เห็นไหมโยมพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ซื้อจีวรร้อยไตรเอาไปถวายพระอานนท์ห้าร้อยไตรเอาไปถวายพระอานนท์พระอานนท์ก็มอบถวายแก่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสัทธมิกสัทธวิหาริกคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้ก็ตำหนิติเฉินมุขโขโลกนะหาว่าพระอานนท์นี่แจกทานเนี่ยเห็นแก่หน้าเอ้าไอ้คนมันก็ยังว่าเนี่ยพระเราก็เหมือนกันอยู่ให้ก็ดีไม่ให้ก็ตำหนิติฉินนินทา
นี่แหละไอ้การตำหนิติฉินนินทาคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกธรรมดาครูบาอาจารย์มันก็ต้องให้ลูกศิษย์ก่อนใช่ไหมใครใครเหมือนโยมพ่อแม่จะแจกทานต้องให้ลูกก่อนลูกบ้านอื่นให้ทีหลังจะไปตำหนิได้อย่างเหมือนกันญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเวลาได้อาติเลกกะลาบมาได้ของใช้ของกินก็ต้องให้ลูกศิษย์ก่อนส่วนบริวารก็ให้หลังเป็นเรื่องธรรมดาพระบางกลุ่มก็อย่างว่ามุขโขโลกนะหาว่าพระอานนท์เนี่ยลำเอียงเรื่องก็ดังถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่ามันธรรมดานะเนี่ยนัตถิโลเกอนินทิโตนะนัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกในโลกนี้มีคนนินทาได้แต่พระแต่คนดีเขาสรรเสริญทานเขาอนุโมทนาทานแต่มันมีโจรคนหนึ่งนะมีโจรคนหนึ่งอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีท่านมีนามากนาเป็นเศรษฐีมีโคมากท่านก็หลังจากทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเสร็จแล้วท่านก็ไปที่นาไปดูโจรคนหนึ่งมันเกิดลักข้าวลักของไปแล้วไปนอนอยู่ในสวนของท่านเศรษฐีนอนคุมโปงอยู่เศรษฐีไปเห็นก็เลยใครมันมานอนอยู่ในสวนไปเปิดผ้าดูโอ้ไอ้หมอนี้เท้าก็เปื้อนโคลนฝุ่นละอองเต็มไปด้วยโคลนด้วยดินสงสัยถ้าจะเป็นโจรว่างั้นโจรน่ะมันเป็นโจรอยู่แล้วแม่โกรธโจรมันโกรธหาว่าเป็นโจรไอ้โจรคนนี้มันผูกอาฆาตในท่านเศรษฐีเศรษฐีเวลาทำนาเสร็จดูที่มันโกรธครั้งเดียวความโกรธนี่มียอดหวานมีรากเป็นพิษถ้าเราได้ทำลายแก่บุคคลใดแล้วเราจะมีความสุขในความคิดอย่างนั้นไอ้โจรคนเนี้ยมันไปเศรษฐีเวลาเกี่ยวข้าวขึ้นข้าวเอาเป็นล้อมไว้ในกองแล้วก็ยังไม่ได้ทำได้เอาข้าวออกจากสางจากฟางเผานาของท่านเศรษฐี7ครั้งในจบในบัวข้าวแล้วก็ไปตัดขาโคของท่านเศรษฐี7ครั้งเศรษฐีก็ไม่โกรธดูที่ความโกรธถ้ามันความผูกอาฆาตเนี่ยโยมยังไม่หายโกรธยังไม่สะใจไอ้โจรคนนี้มันไปถามคนใช้คนเฝ้าสวนของเศรษฐีว่าเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนะรักอะไรมากที่สุดโอ้ท่านเศรษฐีรักกุฏิพระพุทธเจ้ามากที่สุดอ้าวโจรคนนี้ก็หาวิธีการว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่กุฏิเวลาไหนโอ้ก็เวลาออกบิณฑบาตนะเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าไม่ประทับอยู่ที่กุฏิเวลาออกบิณฑบาตและเศรษฐีรักอะไรมากที่สุดรักกุฏิโจรคนนี้ไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าอีกดูที่โยมดูที่ไปเปิดผ้าดูเท้าที่ไม่ล้างเนี่ยน่าจะเป็นโจรหมอนี่เป็นโจรผูกอาฆาต7ครั้งเผาเศรษฐีเนี่ยทราบข่าวว่ากุฏิของพระพุทธเจ้าถูกเผาเท่านั้นเองโอ้ไปวัดเพชรเชตวันตบมือฉาดเลยเราจะได้สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าใหม่อีกแล้วโอ้ยถ้าเป็นพวกเราญาติโยมเอ้ยนะถ้าเป็นพวกเราญาติโยมจะด่า7วัน3วันไม่สําคัญไม่สําคัญชาติฝาชาติหมาชาติวัวชาติควายจะไปด่ากันนะชาติชั่วชาติเลวชาติ3แต่อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านไม่โกรธเราจะได้ถวายกุฏิพระพุทธเจ้าสร้างสวยกว่าเดิมอีกแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวคำถวายมอบเป็นสงฆ์แผ่บุญกุศลให้แก่สัตว์ทุกเหล่าแม้แก่บุคคลผู้เผากุฏิขอจงมีส่วนได้ในบุญกุศลสร้างวิกกุฏิวิหารฐานนี้โจรนั้นฟังน้ำใจเสร็จที่โอ้โหนี่น้ำใจประเสริฐแท้ขนาดเราเผากุฏิยังแผ่บุญให้เราอีกจิตใจอ่อนโยนโจรมันอ่อนโยนหมอบเข้ากราบยอมไปกราบถึงท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีครับท่านเป็นใครมาจากไหนว่างั้นเศรษฐี
ผมเนี่ยแหละครับคือโจรที่ไปนอนอยู่สวนท่านในครั้งนั้นท่านเศรษฐีจำได้ไหมจำได้แล้วมีอะไรผมเนี่ยแหละครับเป็นเผานาท่านเศรษฐีเจ็ดครั้งตัดขาโคเจ็ดครั้งก็ผมนี่แหละครับและที่เผากุฏิพระพุทธเจ้าก็ผมนี่แหละเผาต่อจากนี้ไปผมขอเป็นทาสรับใช้ท่านเศรษฐีครับนะอนาถวินิกาเศรษฐีไม่โกรธคนผ่านเช่นเจ้าเราจะไม่สมาคมกับเจ้าเจ้าจงหลีกไปให้ไกลกับข้าพเจ้าอนาถวินิกาเศรษฐีไม่เอาเลยนะนะไม่คบไม่เสวนากับโจรอย่างเจ้าโจรคนนั้นแกเสียใจมากว่าเราได้ทำความชั่วกับท่านเศรษฐีขนาดนี้เศรษฐีเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันท่านให้อภัยแก่คนผิดนี่สำนึกบาปแล้วท่านจงเป็นโจรเราจะไม่คบหาสมาคมคนชั่วคนเลวทรามอย่างท่านท่านจงไปให้ไกลจากเรานัตถิพาเลสหายตาความสมาคมกับคนผ่านไม่มีแก่เราเสร็จแล้วโจรก็น้อยใจเสียใจมากว่าเราได้ทำความชั่วมากเผานาเผากุฏิพระพุทธเจ้าร้อนใจในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็อักเลือดตายแล้วไปตกอเวจีมหานรกเพราะเผากุฏิของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกโขปาปัสสะอุจโยการสะสมซึ่งบาปนำทุกข์มาให้ถึงวาระสุดท้ายลูกหลานนะขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอากตังทุกตังเสยโยขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าพุทธพจน์บทบาลีนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นคุณพ่อคุณแม่เวลาพูดเวลาจากระโชกโชกหกหักดาปะวาทะคุณพ่อคุณแม่ขอขมากรรมนะลูกนะหลานนะถ้าคนไหนทำขอขมาลาโทษต่อครูบาอาจารย์อย่าให้มีเวรมีภัยเนี่ยวันนี้ก็เลยเรื่องพูดถึงเรื่องว่าการทำบาปนำทุกข์มาให้การทำความดีนำความสุขมาให้สรุปแล้วว่าบุญมีความอุ่นใจในเบื้องหลังมีความสมหวังในเบื้องหน้าบาปความชั่วมีความขุ่นใจในเบื้องหลังมีความผิดหวังเป็นเบื้องหน้าหมดเวลาพอดีญาติโยมนะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร